ก้องสดพดมูดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก้องสดพดมูในวันนี้นะคะก็แก๊ปต้องบอกเลยค่ะว่ามีสโลแกนมาฝากค่ะลอดถ้ำลงแพแลมังกรไหว้พระนอนขอพรพญานาคที่วัดดอนขนากจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวัดนี้ค่ะเป็นวัดที่ชื่อดังนะคะของจังหวัดนครปฐมเลยเพราะว่านะคะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นพญานาควัดดอนขนากพระนอนปางสายญาติทำให้นะคะปัจจุบันนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้กันมากมายพูดแล้วจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมต้องตามก๊อปแก๊ปมาชมความสวยงามในวัดดอนขนากแห่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะซึ่งภายในวัดดอนขนากแห่งนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่หลายจุดเลยค่ะเช่นวิหารโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหลวงพ่อสี่ทิศนะคะที่นิยมขอพรให้เดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังมีแม่ตะเคียนอุโบสถเก่าเพื่อเสริมสิริมงคลและพญานาค9ตระกูลค่ะทำให้เหล่าสายมูทั้งหลายนะคะเดินทางมากราบไหว้บูชาขอพรโชคลาภและขอเลขอย่างไม่ขาดสายที่วัดดอนขนากแห่งนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะการลอดโบสถ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะโบสถ์ที่นี่นะคะมีอายุเก่าแก่กว่า115ปีค่ะเพิ่มเสริมสิริมงคลซึ่งวิธีการลอดโบสถ์นะคะจะเดินเข้าจากทางขวาไปทางซ้ายค่ะ3รอบนะคะหรือว่า9รอบแล้วแต่ความสะดวกนะคะรอบแรกนะคะจะเป็นการขอพรนะคะให้หายจากทุกโศกโรคภัยให้สวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณส่วนรอบที่2ค่ะเป็นการขอพรให้อายุยืนสุขภาพดีให้สวดมนต์บทสรรเสริญพระธรรมคุณค่ะส่วนรอบที่3นะคะเป็นรอบสุดท้ายเป็นการขอพรให้เราเนี่ยร่ำรวยให้คนนะคะที่รอดนะคะให้สวดมนต์ขอพรบทสรรเสริญพระสังฆคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปกราบไหว้พระนอนนะคะแล้วก็พญานาคราชเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องลอดจุดนี้ค่ะเป็นฟักทองขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ากันว่านะคะการลอดถ้ำแห่งนี้นะคะจะทําให้ร่ํารวยมีเงินทองไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นนี่นะคะเรารีบมาลอดฟักทองกันตอนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก่อนไปไหว้พระนอนค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อลอดถ้ำฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลงแพกันค่ะเพราะว่านะคะทางด้านหน้าของเราก็คือพระนอนปางสายญาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะในเมื่อเราลอดถ้ำฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงแพค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรามาแลมังกรนะคะทางด้านนี้แล้วด้านบนค่ะก็คือการกราบไหว้พระนอนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามังกรตนนี้นะคะคายพญานาคออกมาได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งสวยงามมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะไปค่ะไหว้พระนอนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าสวยมากเลยนะคะซึ่งทางด้านหลังก๊อปแก๊ปค่ะก็คือนะคะพระศรีสักยมุนีโคดมค่ะหรือพระนอนปางสายญาตินั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดทั้งหมดนะคะ19เมตรซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีมังกรคายพญานาคเลื้อยอยู่ล้อมรอบนะคะแสดงให้เห็นถึงความสง่างามบริเวณด้านข้างนะคะจำลองพื้นที่ป่าหิมพานต์สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรและถ่ายรูปได้ทุกท่านที่ขึ้นมาบนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ากันว่านะคะการกราบไหว้ขอพรพระนอนนะคะก็คือสร้างสิริมงคลนะคะเสริมบุญบารมีในชีวิตค่ะแต่ถ้าเกิดนะคะคนที่อยากขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้มาขอพรนะคะทางด้านพระบาทของพระนอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะและจุดนี้นะคะคือ1สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูที่เดินทางมากราบไหว้เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะนั่นก็คือพญานาค9ตระกูลนั่นเองค่ะซึ่งด้านบนภูเขานะคะจำลองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางเปิดโลกนั่นเองค่ะประทานพรนะคะแก่พญานาคทั้ง9ตระกูลซึ่งอยู่ทางด้านล่างค่ะส่วนใหญ่นะคะที่นิยมขอพรเนี่ยจะขอพรเรื่องโชคลาภการเงินและการงานนะคะส่วนบริเวณด้านในรูปปั้นของพญานาคเนี่ยยังมีถ้ำมุจลินนะคะของพญานาค9ตระกูลให้พวกเราเนี่ยได้เดินเข้าไปชมความสวยงามและกราบไหว้ขอพรด้วยค่ะ
ถ้างั้นตอนนี้เราไปเดินลอดถ้ำกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาลอดท้องนะคะถ้ำพญานาคเก้าตระกูลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากอบแกรบเนี่ยรู้สึกถึงพลังงานนะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดดอนขนาดแห่งนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะเข้ามาไหว้ได้เลยค่ะกับสโลแกนของวัดนี้นะคะลอดถ้ำลงแพแลมังกรไหว้พระนอนขอพรพญานาคนั่นเองค่ะกองสดพดบู